ไม่เป็นไรถ้าลงรายละเอียดลึกคำถามก็คือที่ฟอกไทเตอร์เพื่ออะไรครับฆ่าแบคทีเรียฆ่าแบคทีเรียนี่เราก็คือเฉือนส่วนที่โดนผิวที่โดนฟอกออกที่โดนไทเตอร์กัดกัดออกสังเกตง่ายๆก็ตรงที่ช้ำๆดำๆอันนั้นคือส่วนที่โดนกัดใช่ไหมคือตัดออกให้หมดเลยนี่ตัดทีหลังก็ได้หรือเราตัดเลยก็ได้มันใหญ่ไปก็ผ่าให้ส่วนตัวผมจะผ่าให้มันคีมที่จับได้ครับชิ้นหนึ่งพักได้สองชั่วโมงพักไม่ได้ด้วยใช่ไหมใช่ต้องต่อเนื่องเราก็มาขุดเบาๆอ่ะเราก็กรีดมันก็ได้ครับกรีดมันจะมีส่วนที่แบบบางส่วนที่หนาเราสามารถกรีดส่วนที่หนาได้เอ๊ะถ้าอย่างนั้นถามซื่อๆเลยขั้นตอนที่เราต้องกรีดหลายเลเยอร์เงี้ยถ้าเรากรีดตั้งแต่ตอนแรกไม่ดีกว่าหรอครับหรือไงตั้งแต่ตอนแรกมันก็กรีดเผื่อไว้เลยให้มันข้างในใช่ไหมเนี่ยที่เรากำลังทำอยู่เราทำเผื่อตั้งแต่ตอนแรกไม่ได้หรอครับคือกรีดให้มันเข้าในแบบนี้เลยแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับคือกรีดตั้งแต่ก่อนของเข้ามาแช่น้ำยาไม่ได้ไม่ได้ใช่ต้องเหลือเผื่อไว้ประมาณเนี้ยเพื่อมาผ่าในอีกทีนึงเพราะว่าถ้าเรากรีดเผื่อตัวแบคทีเรียมันก็จะตามแผลมาอ๋ออันนี้คือเราเผื่อไว้ให้อย่าใกล้ข้างในเกินไป
กดวิดีโอน่ารักมากถ้าพี่ผ่าดีมันจะออกมาหลายหัวแต่ว่าถ้าพี่ผ่าไม่ดีมันจะออกมาเดียวตรงกลางเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าออกมาแบบไม่ตรงกลางเราก็ตัดตอนเราย่างอาหารเราตัดเสร็จแล้วก็ไปเรียกหนอใหม่มาแต่ถ้าพี่ผ่าดีตั้งแต่รอบแรกมันจะออกมาหลายหัวแบบนี้ในครั้งเดียวอันนี้หนอราคา 200,000 ที่ลูกค้าส่งมาอันนี้ก็คือครั้งเดียวแล้วก็ออกมาก็แรงโดนใช่ครับแรงโดนที่ผมถ่ายตอนนั้นน่ะที่ลูกค้าส่งมาให้ผ่าตอนนั้นน่ะเดี๋ยวต้องดูผลงานเซียนถ้ายิ่งเก่งก็ยิ่งคุ้มมันนะใช่ครับเก่งก็ยิ่งได้ก็ได้เยอะโอเคครับครับเลยมีดนี้ใช่ไหมครับใช่ครับขนาดอันไหนตานะผมผ่าแล้วให้ผมลดแล้วสานต่อได้เลยใช่ใช่แล้วซุปพี่ก็จะอีกเลเยอร์นึงเหมือนผมมีวิดีโอแต่มันอยู่ไกลมากขที่เห็นตู้ไหมนี่จะเป็นตู้เก่าเลยนะจนแหลมขนาดนี้เลยครับจนเล็กมากมากไม่น่าละ3ชั่วโมงมือบางสุดๆโอ๊ยอะไรอ่ะเด็กเนื้อว่าตับแต่ว่าแล้วไม่หมดแล้วนะฝึกพาให้ดีที่สุดอะต้นกล้วยของพ่อข้างบ้านเรียบร้อยนี่กล้วยเราเนี่ยแหละไอ้ที่โดนหลอกมาที่ซื้อมาแล้วไม่ดังแรกๆโดนหลอกเยอะเลยวันเขาไม่ได้ตั้งใจหลอกหรอกเขาก็ไม่รู้ต่างคนต่างไม่รู้ต่างคนต่างไม่รู้ว่านี่มันดังแท้หรือดังเทียมเห็นมันลายๆหน่อยก็ดังครับเราก็ดังก็ดังครับเท่าไหร่ครับเห็นลายๆน้ำว้าในตัวหลอกเลยอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจหลอกเออใช่ประมงดูไม่ออกค่าขายได้เท่าไหร่คะแล้วประมงที่อยากได้ก็ให้ 5,000 อะไรเงี้ยขายแบบก็ไม่กล้าตั้งแพงอ่ะคนขายอ่ะก็ 3,000 นะว่าทั้งที่จริงๆแล้วมันมีค่าแค่30บาทคือให้มันสั้นลงก็ได้นะครับสักครึ่งนึงครับผมจะได้มาแต่ครึ่งนึงก่อนถอยนิดนึงครับผมประมาณนี้แล้วก็แต่งมันให้ถากตรงครั้งแรกมันจะช้าแต่พอทำไปเรื่อยๆก็จะเร็วขึ้นคนแม่ครอบครัวแม่ครัวน่าจะถนัดโอ้ไม่ถนัดหรอกเนี่ย
ใช้เขียงใช้มีดด้วยต้องคุณแกะสลักโอ้โหพวกเป็นสลักน่าจะสบายเลยครับขนาดของเป็นมีดอยู่นะผมว่าทุกคนได้นะแค่แบบ2 3 4ต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมันฟลุกตั้งแต่รอบแรกแล้วก็ฟลุกมาเรื่อยๆเลยอะไรอย่างงี้รู้เวลาเป็นวิทยากรครู